สวัสดีท่านนะครับชนาวีอยู่ที่ด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2ณที่ว่าการอำเภอพระประแดงตลาดพระประแดงบ้านเรานั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่าประวัติที่มาที่ไปว่าเป็นยังไงให้ท่านผู้ชมทุกท่านฟังนะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2เนี่ยนะฮะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างเมืองนครเขื่อนขันขึ้นเมืองนครเขื่อนขันก็คือชื่อเดิมของเมืองพระประแดงเรานั่นแหละนะฮะเมื่อปีพระพุทธศักราช2358โดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นที่อยู่อาศัยของชาวมอญที่มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารนั่นแหละนะครับนะบุตรหลานของชาวมอญในปัจจุบันเนี่ยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจึงได้พร้อมใจกันขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้วได้จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2แห่งเนี้ยนะฮะและได้ประดิษฐานไว้ที่ด้านหน้านะตรงทางเข้าเลยที่ว่าการอำเภอพระประแดงเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้สักการะบูชานะครับและชาวพระประแดงเนี่ยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับนะเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดนะครับพระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้เนี่ยเมื่อวันจันทร์ที่31พฤษภาคมพระพุทธศักราช2542ที่ผ่านมาเลยวันนั้นผมก็มาผมจำได้ท่านผู้ชมนะครับท่านสามารถเข้ามาได้นะครับก็กราบบูชาเคารพสักการะไหว้ได้เลยนะฮะมีบทสวดอยู่ที่ป้ายแผ่นหินอ่อนด้านหน้านะฮะเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับเขาบอกให้ตั้งนโม3จบก่อนนะครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะครับนโมมหาราชาสักการะอิมินาอะหังอหิปูชะยาชะมายะนิพพานังปรมังสุขขังขอเดชาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทข้าพุทธเจ้าขอน้อมเกล้านะครับน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลด้วยบุญกุศลที่ข้าพระพุทธเจ้าได้สร้างนะครับข้าพุทธเจ้าได้สร้างสมมาข้ามภพข้ามชาติขอบุญกุศลทั้งหลายโปรดจงสำเร็จแด่ดวงพระจิตดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยขอให้พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยขึ้นสู่พระนิพพานเทอญสาธุสาธุสาธุครับผมนะฮะงดงามผมมาที่นี่ทีไรผมก็ต้องกราบไหว้นั่นแหละครับนะไม่มีพระองค์ท่านก็ไม่มีเมืองนครเกื่อนขันหรือปากรัฐหรือพระประแดงของเรานั่นเองนะฮะในที่นี้ขอบพระคุณนะครับชาวมอญทั้ง300ครอบครัวนะครับที่มาร่วมกันสร้างเมืองร่วมแรงร่วมกายร่วมใจมาสร้างเมืองนครเขื่อนขันแห่งนี้ให้เป็นปราการหน้าด่านของสยามประเทศเรานะฮะมันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวประวัติศาสตร์ดีๆที่ผมมานำเสนอในวันนี้นั่นเองนะครับนะฝากไว้ด้วยนะครับทุกท่านขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มอบกำลังใจให้กันในวันนี้นะครับและขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านที่อุปถัมภ์ชนาวีมาผมก็จะมาต่อยอดช่วยเหลือส่งในสังคมต่อไปวันนี้ชนาวีจบอยู่ที่ด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2ที่ว่าการอำเภอพระประแดงเรานั่นเองมีเรื่องราวอะไรดีๆอีกติดต่อทีมงานมาแล้วถือมือถือเครื่องเดียวแล้วไปกับชนาวีคราวหน้าผมจะนำเสนอเรื่องราวอะไรดีๆอีกติดตามกันวันนี้สวัสดีครับ